จังหวัดน่านนะคะคุณผู้ชมมีปฏิบัติการของตำรวจที่เขาต้องปิดเมืองไล่ล่า10ล้อเมายาฝ่าด่านใช้เวลากว่า5ชั่วโมงก่อนที่จะบุกชาร์จตัวไว้ได้ไปดูภาพนี้กันหน่อยค่ะอย่าเพิ่งนึกว่าหนังนะคะนี่คือระทึกมากจริงๆตำรวจสภ.เวียงสานนำกำลังใช้ทั้งรถตำรวจรถมอเตอร์ไซค์ตามไล่หยุดรถบรรทุก10ล้อคันนี้แหละค่ะคนร้ายขับเข้าไปในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านตำรวจอีกชุดหนึ่งดักรอใช้ยุทธวิธีและอุปกรณ์สกัดเพื่อให้รถเหยียบยางให้รั่วนะคะแต่ว่าคนร้ายยังคงขับรถต่อแล้วที่อันตรายคือเข้าไปในเขตชุมชนแล้วขับด้วยความเร็วสุดท้ายหยุดข้างทางแต่คนก็ยังไม่ยอมให้จับง่ายๆจนต้องยิงยางซ้ำอีกหวั่นว่าจะชิ่งหนีต่อนะคะปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทราบว่าคนขับรถบรรทุกคันนี้แหละค่ะมีพฤติกรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่โชเฟอร์รู้ตัวไงพี่ปิ๊กคุณผู้ชมเร่งเครื่องขับรถหนีฝ่าด่านออกไปค่ะก็ตามไล่สกัดกัน5ชั่วโมงตั้งแต่11โมงเช้าอะค่ะยาวไปจนถึง4โมงเย็นเมื่อวานนี้จนสุดท้ายเนี่ยยอมจอดรถข้างทางให้ตำรวจบุกชาร์จตัวเอาไว้ได้สุดท้ายค้นตัวค่ะไปเจอยาบ้า14เม็ดก็มีการคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.เมืองน่านตรวจปัสสาวะก็ฉี่ม่วงค่ะมีสารเสพติดนะคะพลตำรวจตรีปิยพัฒน์ภัทรพงศ์สินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเล่าให้ทีมข่าวฟังถึงปฏิบัติการนี้นะคะตำรวจเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นนะคะว่ารถนั่นคือรถ10ล้อนะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วคนขับก็ขับด้วยความเร็วสูงไปฟังเสียงท่านผู้การหน่อยค่ะเนื่องจากว่านะครับหากรถคันดังกล่าวนั้นเข้ามาในเขตชุมชนแล้วนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจะต้องลำบากแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับจึงใช้วิธีการนะครับใช้ยางที่เป็นน็อตนะครับวางที่พื้นแล้วก็ให้รถบรรทุกนั้นนะครับขับผ่านไปทำให้รถที่ขับผ่านไปนะครับรถบรรทุกนั้นยางรั่วไม่สามารถเดินไม่สามารถขับต่อไปได้มียาเสพติดให้โทษนะครับโดยได้รับญาติโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ขับขี่รถด้วยความประมาทหวาดเสียวนะครับไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดนะครับซึ่งข้อหาต่างๆก็จะได้เรียกเจ้าของรถนะครับผู้ประกอบการนั้นมานะครับชี้แจงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับโดนไปหลายข้อหาแล้วค่ะสำหรับผู้ก่อเหตุนั้นมีฉายาว่าเตี้ยค่ะเคยถูกจับกุมคดีค้ายาเสพติดมาแล้วครั้งหนึ่งหลังออกจากเรือนจำก็ยังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนกระทั่งมาก่อเหตุขับรถฝ่าด่านก็ต้องไล่ล่าระทึกกันกว่า5ชั่วโมงสุดท้ายสามารถที่จะจับกุมตัวไว้ได้นะคะเหนื่อยไหมล่ะคะคุณตำรวจน่ะ5ชั่วโมงเลยนะโอ้ก็ขับรถไล่ตามกันแบบนี้นะครับใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง